สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขียจะผัดฉ่าผัดฉ่าไก่ค่ะไก่ก็สับเป็นชิ้นๆแล้วก็มาโขกเครื่องแกงเลยเครื่องแกงก็มีข่าตะไคร้กระเทียมข่าตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดใส่เยอะหน่อยข่าก็ใส่เยอะหน่อยหั่นแล้วก็เอาไปปั่นเลยปั่นแบบปั่นหยาบไม่ต้องปั่นละเอียดนะปั่นหยาบพอปั่นเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมสับใส่ลงไปเคี่ยวให้หอมพอหอมแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่ปั่นไว้ลงไปผัดให้หอมผัดให้หอมเลยแล้วก็ใส่ไก่ใส่ไก่แล้วก็มาผัดให้หอมผัดมาคั่วให้หอมเลยเครื่องปรุงก็ใส่ลงไปพร้อมกับไก่เลยนะก็มีน้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงชูรสผัดฉ่าเราจะไม่ใส่น้ำปลานะเราจะใส่ซีอิ๊วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือด้วยใส่มะเขือตบท้ายมะเขือแล้วก็ใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะไปถึง